ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองลิปสติกกันค่ะทุกคนก็จะเป็นลิปตัวนี้เลยนะคะ Katie Amrace Mini Matte Lip นั่นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปมินินะคะหรือว่าเป็น First Step Mini Matte Lip นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสี number 00ที่เอาไว้ใช้กลบสีปากก่อนที่เพื่อนๆจะลงสีอื่นนั่นเองค่ะขนาดของเขาอยู่ที่ 1.5 กรัมนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นขนาดจิ๋วๆเล็กๆก็คือจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะ how to use ข้อควรระวังผู้ผลิตบริษัทจำหน่ายแล้วก็มีราคาวันหมดอายุบาร์โค้ดต่างๆส่วนประกอบด้านหลังบอกหมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านได้จากข้างหลังกล่องเลยก่อนใช้งานนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดโทนนูดตุ่นนะคะ number 00ที่ช่วยกลบสีปากดำคร้ำสนิทเนื้อสัมผัสบางเบานุ่มลื่นเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อแมตที่ให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็ไม่แครกไม่ขุยไม่ตกล่องทาคู่กับ glossy balm treatment ยิ่งทำให้ดูปากสวยอบอิ่มหน้าจุ๊บโทนสีน่ารักดูสดใสเป็นธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นคำเคลมจากทางแบรนด์เลยนะคะซึ่ง glossy balm lip ก็ยังไม่เคยลองนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวเคที่ตัวนี้ก็คือรีวิวไปแล้วนะคะตอบถูกใจนะคะพกติดกระเป๋าเวลาไปงงไปงานอะไรอย่างนี้ก็พกตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นแท่งด้านในของเขานะคะเพื่อนๆ เขียนชื่อแบรนด์ไว้ตรงนี้ว่าเคที่แล้วก็ที่ก้นขวดก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้ตรงนี้นะคะว่า00 First Step นะคะชื่อสีเลยหลักๆสารสกัดปังๆของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามินอีเกรปซิสออยล์นะคะโจโจบาออยล์แล้วก็แมคคาเดเมียเทอร์นิฟอลเลียซีดออยล์นะคะเป็นวิตามินทั้งหมดเป็นตัวออยล์ทั้งหมดบำรุงสุดฤทธิ์บำรุงเต็มที่ยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะหัวแปรงก็คือเป็นหัวแปรงที่โค้งมนเข้ากับรูปปากได้ดีมากๆเลยสีเป็นโทนนูดตุ่นๆน้ำตาลอมส้มๆอ่ะทุกคนสีนี้คือแบบฟิลเอาไปกลบรอยสิวแทนพวกคอลเลกเตอร์ยังได้เลยอ่ะจริงๆนะอันนี้เป็นปากของดิที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็คือทาแค่ลิปมันบำรุงไว้นะคะสีแบบแน่นอ่ะแน่นอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดไงแน่นแบบกลบไปเลยดูดิปากบนก็คือปาด2ทีเต็มเลยอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบทาลิปแบบให้มันเป็นสีน้ำตาลสีนูดอะไรเงี้ยกลบสีปากก่อนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแบบความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเนาะชอบการลงสีปากหลายๆเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะลิปจะใช้แปรงเกลี่ยตรงขอบปากนิดหน่อยนะคะไม่อยากให้มันตัดขอบมากเนื้อเขาแมตไปเลยอ่ะทุกคนยังเกลี่ยได้อยู่นะยังเกลี่ยได้ยังโยกสีได้อยู่หลังจากที่ทาไปแล้วแบบหนึ่งเอาจริงแบบสีเดียวก็คือก็ยังได้นะเนี่ยเอามือจับแปรงมาปัดแก้มได้ปะเนี่ยสีที่แบบแปะแก้มได้ด้วยอ่ะใครชอบแบบฟิลนูดตุ่นๆแบบนี้จริงๆก็คือคุมโทนเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือได้เลยนะสีนี้ก็คือสวยอ่ะสีเดียวสวยอ่ะไม่ได้อวยเวอร์นะแต่อันนี้สวยจริงนะแต่ตอนนี้ในมือของลิปไม่มีลิปสีที่เข้มเลยก็คือแบบไม่มีโทนแดงเลยโทนแดงก็จะเป็นตัวเจลล่าที่ติดตัวตลอดแล้วก็ฮิตแผ่นแล้วตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้เนาะงั้นใช้เป็น number 09นะคะตัวเคที่เหมือนกันดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นโทนนูดเหมือนกันไงมันก็จะเห็นสีไหมล่ะมาลองดูก่อนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นสีนะแต่ว่าจะเป็นนูดที่ฉันคุมโทนฉันแต่งหน้ามาแบบสีสุภาพเรียบร้อยไปงานดูเรียบหรูผู้ดีอะไรเงี้ยก็คือได้เลยแต่จริงๆแล้วเบอร์9อ่ะเขาลงตัวเดียวมันก็ปังอยู่แล้วไงเลยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ให้ความแตกต่างเท่าไหร่เพื่อนๆน่าจะต้องลงเป็นแบบคุณแดงอะไรแบบนี้ นะคะอันนี้ดิฟลงให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดิฟขออนุญาตแต้มอันเนี้ยนิดนึงเพื่อให้มีความต่างสักนิดจริงๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเน้นทาสีที่มันเข้มอะค่ะก็จะได้แบบเลเยอร์ของสีที่สวยเพราะว่าตัว number 00นะเขากลบความค้ำของปากไปแบบแน่นมากแล้วอะเพราะฉะนั้นใช้สีเข้มมาทามันก็เอาอยู่เลยอะสวยเลยแล้วก็ขออนุญาตอีกครั้งใช้ตัวกลอสนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นแบบกลอสเลยทีเดียวหรอกล็อกหน่อยนะคะทีนี้นะทุกคนบอกเลยว่าตึบกว่านี้ไม่มีแล้วในส่วนของเรื่องราคานะคะเจ้ามินิแมตต์ลิป First Step Number 00นะคะราคาอยู่ที่99บาทต่อ1แท่งนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการลบออกต่างๆนะคะตรงนี้เข
ขาบอกว่ามันเป็นลิปที่ไม่ติดแมทด้วยอะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นการถูแล้วถูแบบเปียกและนี่เป็นทิชชู่เปียกแบบเช็ดก้นเด็กทุกคนเป็นทิชชู่เปียกที่ไม่ได้มีรีมูเวอร์นะคะก็จะหลุดประมาณนี้แล้วก็ยังมีสีติดอยู่รูปๆก็จะมีติดนิ้วมือบ้างแต่ก็ไม่ได้หลุดออกไปเลยนะคะไม่ได้น่าเกลียดถ้าเพื่อนๆอยากให้มันหลุดอะถูแรงขนาดไหนมันก็ยังไม่หลุดนะทุกคนถูจนแดงก็คือยังไม่หลุดนะคะก็ถือว่าเขาแน่นมากจริงๆคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบาย